ความรู้สึกผมครั้งแรกที่เข้าฉากตอนแรกช่วงแรกๆยังไม่เจอจ๋าก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบเรามาถึงจุดที่เราต้องมาปล่อยพลังใส่กันแล้วได้ยังไงเล่นละครกันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบคุยกันกับแม็กซ์นะพระเอกเงี้ยเล่นละครมาไม่เคยปล่อยพลังไม่เคยมีจินตนาการที่แบบเรื่องกับการเรามีพลังเทพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าจินตนาการเล่นกับ CG หรือแบบสมมติเจอผีเราเล่นเองคนเดียวอ่านได้แต่พอมันปล่อยพลังแล้วแบบมันก็จะแบบดูเป็นเรื่องใหม่ของเราและที่สำคัญคือชุดกรอกคือถ้าเกิดใส่รวมกันหลายๆคนมันก็จะเขินน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดพอใส่อยู่คนเดียวมันก็จะเขินนิดนึงแล้วมันจะเขินเยอะถ้าเกิดว่าคนนอกกองเดินผ่านมาสนุกเบื้องหลังสำหรับจ๋าสนุกมากเพราะว่าจริงๆจะเคยร่วมงานกับดีวันทีวีเนี่ยตอนเมียหลวงซึ่งเป็นละครทั่วๆไปก็จะมีแบบยุคสมัยปัจจุบันแต่พอมาละครเรื่องนี้ที่เป็นแฟนตาซีต่อสู้แล้วแบบทุกคนก็จะมี energy แตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตอนพักทุกคนจะมีท่ามีซ้อมแล้วมันเหมือนแบบเรากำลังอยู่ในโลกของการ์ตูนหรือเปล่าสนุกครับเวลาผมเล่นกับพี่ๆคนอื่นเขาก็เล่นด้วยครับเล่นกับพี่ๆคนอื่นคือเล่นละครเล่นเกมโอฟ้าเขาจะชวบชวนมินมินกับพี่แม็กจะตามตลอดคือวันไหนที่ออกกองอ่ะก็จะแบบผมโดนอยู่กับโอฟ้าวันนั้นทั้งวันเงี้ยผมก็พออยู่ปุ๊บเวลารอเข้าฉากโอฟ้าเขาก็จะชวนเล่นชวนอะไรใช่ไหมเราก็ต้องเล่นกับเด็กไปด้วยเล่นกันไปเล่นกันมาพอช่วงเที่ยงบ่ายแม็กมามินมาเออมินมาเอาไปหน่อยปะมินมาเอาหน่อยไปพอความสนิทโอฟาก็สนิทไปด้วยชอบชวนเล่นอะไรชอบชวนเล่นอะไรเล่นเกมเล่นเกมโอฟาชอบเล่นเกมชอบเล่นแอคชั่นชอบเล่นบูชอบเวลาเห็นแบบในกองก็จะมีน้องบอสกับน้องแก๊ปที่ชอบแบบทำแฮนด์สแตนด์เฮดสแตนด์คือเขาก็จะไปทำด้วยแล้วล่าสุดโอฟาไปกองแล้วหันไปสักแป๊บนึงเสียงเฮ้ยโอฟาเดินกลับมาเนี่ยแล้วหัวปูดเป็นลูกมะนาวหน้าคว่ำหน้าคว่ำเพราะว่าอยากจะเล่นกับพี่เขาคือพี่เขาเป็นนักกีฬาแล้วเขาก็จะเล่นด้วยปรากฏว่าจับไม่ทันหน้าปักลงไปกับพื้นเป็นไงลูกชอบไหมชอบร้องแป๊บเดียวอ่ะร้องแป๊บเดียวก็กลับมาเล่นใหม่อีกแล้วโกรธเขาไหมโกรธพี่เขาไหมที่ทำเราหัวปูดไม่โกรธครับชอบแล้วเขามาขอโทษไหมมีเรื่องนึงจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมเรื่องมินตรุษทำไมอ่ะทำเด็กร้องไห้อ๋อเข้าใจไหมคือผมมีเรื่องเยอะมากเลยที่อยากเล่าทั้งบอสทั้งพี่มินเนี่ยเอานี่เหรอเนี่ยนี่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่แป๊บนึงนี่น้องคนนี้เลยฟ้องโอฟาฟ้องไปยังฟ้องไปยังพี่มินทำหัวโนฟ้องไปยังฟ้องกล้องไปยังฟ้องแล้วเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าอย่างนี้คือพวกผมอ่ะออกกำลังกายกันในกำลังกายที่ผมออกอ่ะมันจะมีค่อนข้างเป็นท่าแบบพิเรนอะไรเงี้ยผมก็เปิดคลิปดูกับพี่มินว่าพี่มินทำท่านี้ป่ะพี่บอกลองทำกับตัวเล็กๆก่อนท่ามันต่างเลยไปเรียนโคตรแย่เอาจริงก็เลยไปเรียนโอปามาถามแล้วโอปาก็หัวโขกคือร้องไห้ผมออกมาจากไอ้ตรงที่เขาแต่งตัวได้ยินเสียงป๊อกดังป๊อกอ่ะคว่ำอยู่กับพื้นแล้วผมก็อยู่ตรงเหตุการณ์เห็นต่อหน้าต่อตาเลยอะครับใช่โอปาชอบตอนแรกร้องไห้ไปด้วยหัวเราะไปด้วยร้องไห้ไม่หยุดเลยสภาพเขาหายเจ็บบอกเอาอีกน้องก็ชอบเล่นจะอยากแฮนด์สแตนได้ชอบให้พวกผมจับแฮสแตงกันใช่เอามือวางกับพื้นแล้วขาชี้ฟ้าไม่แต่พี่มินก็แหย่แล้วนะจากวันนั้นนะใช่ไม่ใช่แหย่โอฟาแหย่คุณแม่เพราะว่าป๊อกแม่หันมามองมินก้มหน้าเนี่ยโดนด่ากันหมดเลยสามคนแล้วประเด็นคือวันนั้นน่ะแสงจะหมดเพราะว่าพี่หมึกพี่ปีนอยากได้แสงที่ต้องเวลาที่เท่านั้นน่ะเป็นแสงที่ดีวันนี้ลาสกายแล้วโอฟาหัวโนร้องไห้อยู่พี่มินก็ตอบไปโอ้ลูกโอฟาไม่ร้องนะไม่ร้องมีคนชอบแซวอยู่ด้วยว่าให้ผมไปเล่นเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยแหละได้แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงส่วนแม็กเนี่ยในบทเขาก็จะแบบเท่ๆคูลๆเขาจะพูด
บทยาวแค่ไหนแม็กก็ไม่หวั่นแม็กเปลี่ยนบทเองฮะให้เข้ากับปากของเขาเขาปรับของเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเอ้ยมันก็สมูทมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอข้างนอกเนี่ยโอ้โหแม็กก็เป็นคนหัวไวเป็นคนชอบแบบเล่นมุกตลกก็จะชอบคุยกับเขาชอบเล่นมุกกับเขาอะไรเงี้ยค่ะมุกแป๊กจริงมุกแป๊กตลอดเมาดีไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยด้านดีของเขาไปแล้วอันนี้เขาแบบแซ่บๆเลยส่วนด้านไม่ดีไม่มีนะพี่แม็กจะหลับครับเพราะใช้พลังงานเยอะเขาบูเยอะพอมีเวลาหน่อยเขาก็จะหลับจะหลับละพอตื่นมาก็จะอ่านบทฮะอุ้ยเขาพูดหรออุ้ยเมื่อไหร่ไม่มีมาบอมาทำงานคือทำงานตั้งใจขยันอดทนจริงเอาเราพี่แม็กเรื่องนี้ต้องแพงพาไปทุกกองแล้วผมจะบอกว่าพี่แม็กอะเป็นคนที่แต่งหน้านานที่สุดนะเพราะว่าทีมงานละเอียดครับแล้วพี่แม็กก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นpower saving mode เขาก็อยู่หน้ามอนะก็จะรู้ได้ว่าเราหลับหน้าสั่นเลยอู้เขาบอกว่าอะไรนะหน้าต่างมีหูประตูมีช่องคือผมอะเป็นคนแบบว่าติดอย่างนึงคือว่าเวลามากองเนี่ยช่วงเวลาพักผ่อนของผมอะคือการที่ได้แต่งหน้าแล้วทำผมถ้าเกิดมีแปรงมาแบบว่าปัดที่หน้าแล้วก็แบบว่ามีช่างแบบว่าเริ่มแบบใส่โฟมแบบว่านวดที่หัวนะโอ้ไปแล้วหลับแล้วหลับมันมากเลยนะคือเป็นแบบเป็นเซฟโซนของผมผมรู้สึกว่าผมปลอดภัยแล้วผมบอกว่าชอบหลับณเวลานี้ไงผมไว้ใจแบบว่าทีมงานที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่หลังจากนี้ไม่ได้มันไม่เกิดจากความไว้ใจล้วนๆเลยมันคือความไว้ใจเออแล้วหลังจากนี้ล่ะฮะจะไว้ใจอีกมั้ยฮะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่แล้วนะแต่คนที่มีอะไรอ่ะจะเป็นนางเอกของเรานี่แหละเขาจะเอนจอยกับการกินมากกินเก่งมากกินจนทุกคนแบบต้องคอยเบรกเขาจะมีความสุขกับการกินขนมจีนการกินข้าวการกินอะไรประมาณนั้นคือเขาบอกเขามีความสุขกับการกินก็มันต่อยเยอะไหมสู้เยอะเหนื่อยคาร์ดิโอในเซตเยอะแต่เขากินเสร็จเขาก็ไปเล่นกีฬากันนะเขาก็แบบนัดกันเป็นทีมเลยนะกลุ่มนี้เขาจะนัดกันไปตีแบดตลอดที่คุณพูดถึงว่ากลุ่มแก๊งชวนออกกำลังกายไอ้ที่คือหัวหน้ากลุ่มแก๊งไม่รู้ว่าหัวหน้าแก๊งจะมีรู้ว่าจะมีผมมีบอสมีพี่มินมีพี่จ๋ามีพี่นิ้งอะไรเงี้ยครับไปชวนกันไปออกกำลังกายบ่อยแต่แก๊งพี่มินเนี่ยจะไป2แก๊งเลยแก๊งผมจะเป็นแก๊งบ้าพลังหน่อยจะชอบไปปีนเสาไปเล่นคาลิสเทนิกอะไรเงี้ยครับจะมีบอสคือผมก็เพิ่งรู้ว่าบอสก็ชอบเล่นแบบผมเหมือนกันชอบเล่นตั้งแต่ก่อนรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยไปด้วยกันพี่มินก็ไปด้วยแล้วพี่มินก็จะเป็นสายตีแบดด้วยก็จะไปกับพี่จ๋าพี่นิ้งอีกเป็นอีกแก๊งนึงใช่ไม่ไปครับผมมีเวลานอนก็สบายใจแล้วแต่คือเราถ่ายกันคนละพาร์ทใช่ไม่ได้โฟกัสนานๆจะเจอกันทีพี่มินเขาเป็นคนที่ชอบเก็บรายละเอียดแล้วพี่มีความสามารถพิเศษทำเสียงได้เยอะมากทำเสียงทีมงานในกองแล้วเหมือนมากทีมงานถามพี่เสียงนี้หรอใช่เขาถามหนูแล้วเหมือนมากพี่ผมจะชอบจำรายละเอียดอะไรในกองอะไรอย่างนี้ครับทุกวันนี้ที่ผมได้เรียนรู้จากกองก็คือนิ้งใช้ขนตา301พี่จ๋า311อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าผมรู้ไว้ทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาแบบคุยเล่นรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีพี่เสื้อผ้าพี่มดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเป็นคนที่แบบเสียงค่อนข้างแบบกังวานดีในเรนจ์สูงชูชูมากใช่ผมก็จะแบบจำคำพูดเขามาแบบว่าเร็วๆนะคะจะถ่ายแล้วค่ะเสื้อผ้าอย่าทำให้เลอะนะคะเลยคิวๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบตะโกนตามอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นพอดีพี่มดไม่อยู่ผมไม่สบายแล้ววันนั้นพี่มดไม่ได้มากองผมก็เลยทำเสียงนั้นแล้วคนเขาก็จะถามว่าพี่มดมากองเหรออะไรประมาณนี้พูดผ่านวอลพูดผ่านวอลคอนเทนต์ TikTok อะค่ะนิ่งชอบชวนเล่นไวพจน์เพชรพุทธ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 ถูกแล้วถ้าจะเป็นมุมตลกของแต่ละคนก็จะเป็นแบบผมน่าจะเป็นน้องนิ้งอะไรเงี้ยพอเวลาเขาปล่อยพลังผมชอบเวลาเขาปล่อยพลังแล้วเสียงเขาผู้หญิงไงคืออย่างจ๋าเขาจะไปผู้หญิงไงเขาจะเป็นเสียงผู้หญิงไปเลยแต่นิ้งเขาจะไปอยู่ระหว่างเสียงผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะแล้วมันจะหัวเราะกันอ่ะก็แบบแล้วเขาก็จะโดนแซวไงพอเขาโดนแซวเขาก็จะเขินอ่ะอะไรเงี้ยนิ้งอ่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนนักแสดงผู้หญิงที่ถูก
เหล่าบรรดาเสือผู้ชายถูกกระทำย้ำว่าเสียงการปล่อยพลังของท่านรัศมีบอกเลยโคตรหาเลยหาเบคอนเคยไปพลังใส่เลยโอฟ้าไปพลังใส่เลยเป็นไงล่ะอย่าถือกับกีดสอนน่ารักคือแบบพูดเก่งแต่ละคนพออยู่รวมตัวกันเราก็จะมีคำพูดว่าเลยนะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวลืมบทแล้วก็เอาจริงถ้าเกิดอันนี้พูดรวมๆก็คือว่าเวลาไปกองไม่รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นผู้กับอ่ะเหมือนตัวเองเป็นผอ.ครูใหญ่อ่ะคือเขาไปยืนแล้วก็แบบนักเรียนช่วยกรุณาเงียบใช่เหรอใช่เหรอไม่รู้สึกว่าเหมือนไปรวมตัวกับนักแสดงเป็นแบบเหมือนส่วนหนึ่งไปชวนก็คุยชวนเขาเล่นจนแบบว่าโอ้โหพากันเสียผู้เสียคนหมดเลยก็นางเอกของเราตลอดเวลาก็จะมีเดี๋ยวก็รวมตัวกันเต้นบ้างเดี๋ยวก็เนื่องจากกองเราอ่ะจะเป็นผู้ชายบึกบึนเยอะเราก็จะชวนกันไปเล่นกีฬาแบบผัดโผนอะไรก็ไม่รู้แบบว่าเอาหัวลงพื้นแล้วขาชี้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำชาเลนจ์กันในกองตลอดเวลาซึ่งเหมือนกองบ้าพลังอะเนาะบ้าพลังแข่งกันสำหรับพุ่มกับนะครับพี่หมึกพี่ปิ่นก็เห็นว่าแกทำบทเองด้วยก็ถือว่าเก่งเลยเพราะว่าเขียนบทเชื่อม EP เนี่ยมันไม่ง่ายเนาะเขียนทิ้งปมแล้วก็เอามาผูกแล้วก็แก้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ใช้พลังเหมือนกันแล้วก็อย่างที่พี่พูดเรื่องดีไซน์คอสตูมดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์ผมว่าเขาจะให้น้ำหนักเรื่องของงานภาพมากๆผมบอกเลยว่างานภาพเนี่ยจะออกมาสวยมากเพราะว่าจริงๆถ่ายละครมาก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะจัดให้เรียวเนาะส่วนใหญ่จะจัดให้แสงมันแบบมันสวยมันเรียวแต่ว่าเรื่องนี้คือบอกว่าใช้แสงแทนความรู้สึกดีกว่าคืออยากจะให้คนที่เดี๋ยวติดตามดูเดี๋ยวพอมันออกอากาศเนี่ยลองสังเกตฉากที่เป็นฉากที่มีความกดดันฉากที่ซีเรียสฉากที่เครียดตรงนี้แสงมันจะล้อไปกับความรู้สึกหรือฉากที่ตื่นเต้นฉากที่เศร้าโทนมูดกันโทนแสงมุมภาพทุกอย่างมันจะล้อไปกับความรู้สึกซึ่งต้องเรียกว่ามันช่วยกันดันไปหมดเลยด้วยนักแสดงก็รีดอารมณ์ด้วยงานภาพก็ออกมาสวยด้วยอยากจะให้ติดตามครับบทมีความเข้มข้นมากบวกเข้าไปกับ CG สุดอลังการอีกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นักแสดงทุกคนที่เต็มที่มากๆกับทางทีมผู้กำกับแล้วก็ทุกคนผมเชื่อว่านรสิงห์ออกมาดีมากแน่ๆครับตั้งแต่ข้าถูกปลดปล่อยจากรูปปั้นที่รัศมีกักขังข้ามานานแสนนานเทพีผู้ยิ่งใหญ่อย่างรัศมีกลับกลายเป็นคนธรรมดาเหล่าองคลักษ์พิทักษ์นางกลับทรยศนางและลบล้างความทรงจำในอดีตของนางเพื่อนรักของข้ากลับเกลียดชังข้าและมุ่งมั่นเอาชีวิตของข้าแต่ข้าเชื่อว่ามีผู้ที่ทรงพลังอำนาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แน่นอนครับเป็นละครบูแอคชั่นแฟนตาซีนะครับผมมันคือความตื่นตาอลังการอยู่แล้วนะครับครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมห่วงว่า CG ที่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเขินหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าผมดูตัดมาครับไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์หรือว่าตอนเต็มๆนะครับในช่วง8ตอนแรกเนี่ยคือแบบเรารู้สึกภูมิใจนะตอนนี้เรารู้สึกภูมิใจที่เราได้อยู่ในโปรดักชันนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำมาดีเลยครับผมแล้วผมเชื่อว่าแฟนละครหรือจะเป็นน้องๆรุ่นใหม่เด็กๆอะไรก็ตามถ้าเกิดได้มาดูเนี่ยน้องๆจะรู้สึกแบบเฮ้ยชอบอ่ะฉันอยากมีพลังแบบนี้บ้างจังฉันอยากเป็นตัวละครนี้จังฉันอยากเป็นตัวละครนี้จังด้วย mood and tone ละครเรื่องนี้มันทำให้เสพได้หลากหลายวัยมากเพราะจะมีมุมโรแมนติกมีมุมดราม่ามีมุมชีวิตให้ทั้งคนโตครอบครัวคุณแม่วัยทำงานหรือว่าเด็กๆดูเนี่ยคือมันครบรสเลยจริงๆแต่ละซีรีส์ถึงแม้ว่าเป็น3เรื่องแยกกันแต่ว่าเรามีแบบเรื่องหลักที่ทายทุกอย่างเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นก็คือต้องติดตามตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็จะมีแบบสอดแทรกอะไรที่แบบว่านอกเหนือจากความบันเทิงก็คือแบบเหมือนแบบคำสอนดีๆหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็อยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะด้วยการที่มีทีม CG ระดับแบบคุณภาพมากๆนะคะมาสร้างสรรค์แล้วพวกเราเนี่ยมีการเตรียมตัวซ้อมกันมาอย่างดีก็อยากจะให้ดูความสนุกสนานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ตรากตรำของพวกเรารับรองว่าทุ่มเทกันหนักหน่วงมากมายน่าดูแน่นอนครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในบทดิสอนและพี่ๆทุกคนในเรื่องนรสิงห์ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจกันมากเลยนะครับฝากติดตามละครนรสิงห์ช่อง3/33ด้วยนะครับเฮ้ยเป็นไงเล่าจะดูว่าจบยังไงจบโคตรหล่ออ่ะ
ขอบคุณค่ะยอดมากน้องนี่แล้วแต่ข้าถูกปลดปล่อยจากรูปปั้นที่ลักษมีกักขังข้ามานานแสนนานเทพีผู้ยิ่งใหญ่อย่างลักษมีกลับกลายเป็นคนธรรมดาท่านมาว่าอย่างไรบ้างท่านมาไม่ได้ว่าท่านด่าเลยอาดูเหมือนเด็กแต่ไม่ใช่เด็กนี่คือร่างที่แท้จริงของข้าสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากเห็นมากที่สุดก่อนที่ฉันจะจากไปเราองครักษ์พิทักษ์นางกลับทรยศนางและลบล้างความทรงจำในอดีตของนางเพื่อนรักของข้ากลับเกลียดชังข้าและมุ่งมั่นเอาชีวิตของข้าแต่ข้าเชื่อว่ามีผู้ที่ทรงพลังอำนาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ชุดรบลอสิง